วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์นะคะคลิปนี้จะชวนมาถักกระเป๋าถือลายกะหรี่ปั๊บนะคะอุปกรณ์วันนี้จะใช้ไหมเชือกร่มเส้นขนาด 2.0 มิล 2 สีใช้เข็มทิวลิปสีทองเบอร์ 7ในการถักลายนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเริ่มต้นให้ทำห่วงปมขึ้นมาจากนั้นถักโซ่ต่อไป30ครั้งนะคะถ้าใครจะเพิ่มขนาดกระเป๋าให้ถักเพิ่มทีละ3โซ่นะคะแถวแรกให้ถักโซ่1ครั้งแล้วกลับมาถักซิงเกิลโคเชต์เริ่มต้นที่โซ่ที่2นะคะถักซิงเกิลโคเชต์โซ่ละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยค่ะถักซิงเกิลโครเชต์มาจนสุดแถวที่โซ่สุดท้ายให้เราถักซิงเกิลโครเชต์ลงไป3ครั้งในหลักเดียวนะคะถักซิงเกิลโครเชต์ได้3ครั้งใน1หลักแล้วจากนั้นให้เราถักซิงเกิลโครเชต์ย้อนกลับหลักละ1ครั้งนะคะเมื่อถักย้อนกลับมาจนใกล้สุดแถวที่หลักสุดท้ายให้เราถักซิงเกิลโครเชต์ลงไป2ครั้งในหลักเดียวค่ะจากนั้นให้ทำการเชื่อมติดแถวนะคะถ้าใครจะเพิ่มขนาดกระเป๋าให้ถักเพิ่มทีละ3โซ่นะคะแถวต่อไปแถวที่2ให้เราเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งจากนั้นถักตัวลายกะหรี่ปั๊บด้วยการทำห่วงคล้องที่ปลายเข็ม10ครั้งนะคะตัวลาย10ครั้งแล้วให้นับข้ามไป2หลักไปถักลงที่หลักที่3นะคะถอดเข็มผ่านห่วงที่เราคล้องไว้
ดยค่อยๆถอดนะคะให้ใช้ปลายนิ้วประคองตัวลายกะหรี่ปั๊บไว้แล้วค่อยๆถอดไหมผ่านนะคะปลายไหมสามารถปรับได้นะคะเราจัดเรียงให้ตัวลายกะหรี่ปั๊บสวยงามถักล็อกไว้1ครั้งแล้วกลับมาถักดับเบิลโครเชต์ลงใน2หลักที่เราข้ามไปนะคะเสร็จการถักลายกะหรี่ปั๊บ1ช่วงลายนะคะจากนั้นให้เราถักซ้ำในรูปแบบเดิมเลยค่ะให้เราถักตัวลายซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวในส่วนที่ขั้นตอนซ้ำๆกันเดี๋ยวขอข้ามคลิปไปเจอกันเมื่อถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อถักวนมาจนครบรอบแถวตรงนี้เป็นช่วงลายสุดท้ายนะคะเมื่อเรานับข้ามไป2หลักจะเหลือหลักที่อยู่ข้างหน้าหลักที่เราถักโซ่3นะคะให้เราแทงเข็มลงไปที่หลักก่อนหน้าโซ่3ค่ะThank you.
จากนั้นให้เราทำการเชื่อมติดแถวโดยแทงเข็มลงไปที่โซ่ที่3ของหลักแรกของแถวนะคะเดี๋ยวไหมดึงมาลอดห่วงค่ะในแถวที่2ลายก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแถวต่อไปทักโซ่1ครั้งเพื่อขึ้นต้นแถวที่3นะคะในแถวนี้เราจะถักซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งค่ะจบแถวที่3นะคะต่อไปแถวที่4เราจะเปลี่ยนสีของไหมให้เราเปลี่ยนสีของไหมที่ตำแหน่งการถอดเข็มค่ะดึงปลายไหมให้กระชับนะคะจากนั้นเราจะถักซ้ำในแพทเทิร์นของแถวที่2นะคะตรงนี้ให้เราเกี่ยวไหมสีใหม่ขึ้นมาถักซิงเกิลโครเชต์1ครั้งจากนั้นถักโซ่ต่อขึ้นไปอีก3ครั้งแล้วเราจะทำการถักตัวลายกะหรี่ปั๊บโดยใช้แพทเทิร์นในแถวที่2นะคะจากนั้นเราจึงจะถักซิงเกิลโครเชต์ในแพทเทิร์นของแถวที่3นะคะThank you.
ให้เราถักซ้ำในแพทเทิร์นของแถวที่2กับแถวที่3สลับกันขึ้นไปจนได้ขนาดความสูงของตัวกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะตอนนี้เมื่อถักมาได้ขนาดความสูงตามที่ต้องการแล้วต่อไปจะถักเก็บขอบกระเป๋าด้วยการถักซิงเกิลโครเชต์วนต่อไปอีก2แถวนะคะเมื่อถักซิงเกิลโครเชต์ต่อมาอีก2แถวจากนั้นเราก็ทำการตัดปลายไหมได้เลยนะคะเก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวกระเป๋าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าถักโครเชต์ลายกะหรี่ปั๊ฟของเราค่ะเราก็นำไปติดซับติดซิปหรือจะทำกระดุมแต่งก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ให้แม่แต้ด้วยนะคะและอย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดี้คลับด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ